สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูต้มส้มปลาทูใส่ไหลบัวเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่อร่อยมากไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับพริกไทยเม็ดขาว1ช้อนชาบดพริกไทยของเราให้ละเอียดเลยครับพริกไทยเม็ดละเอียดนะครับตามด้วยรากผักชีซอย2รากขิงแก่สับ1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีน3กีบแล้วก็ตามให้เข้ากันเลยนะครับตำข้าวกันดีนะครับใส่หอมแดงซอย5หัวลงไปเลยครับกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำต้มส้มปลาทูไหลบัวกันเลยครับน้ำของเราก็ร้อนนะครับให้เราตักเครื่องต้มส้มของเรานะครับมาละลายกับน้ำนะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับปรุงเครื่องเลยครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ8ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยนะครับคนเข้ากันดีนะครับให้เราใส่ปลาทูหั่นท่อน3ตัวลงไปเลยครับผมก็ใช้เป็นปลาทูสดไซส์กลางนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับไหลบัวหั่นท่อนนะครับ350กรัมใส่ลงไปต้มให้สุกพร้อมเนื้อปลาเลยนะครับเราจะใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ5นาทีนะครับไหลบัวกับปลาของเราก็สุกนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับเนื้อปลากับไหลบัวเราก็สุกแล้วนะครับให้เราใส่ขิงซอยเส้นลงไป50กรัมนะครับต้นหอมหั่นท่อนขึ้นช่ายหั่นท่อนใส่ลงไปตามชอบเลยครับกดให้จมน้ำนะครับต้มต่ออีกเล็กน้อยให้ผักของเราสุกสลดเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูกับข้าวบ้านๆต้มส้มปลาทูไหลบัวสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวนำนะครับหวานตามนิดๆเค็มหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้